วัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูตำตีนไก่หน่อไม้ค่ะมาค่ะมาค่ะสำหรับความแซ่บความนวลนี้ที่พลาดไม่ได้จริงๆสูตรนี้เจ๊จัดตีนไก่แบบเปื่อยๆเลยหน่อไม้กรอบๆแค่พูดก็น้ำลายไหลแล้วอย่ารอช้าค่ะถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำหน่อไม้สดมาหั่นแฉลบค่ะพอหั่นจนหมดแล้วจากนั้นก็นำไปพักไว้ก่อนเทน้ำเปล่าลงไปในหม้อเปิดไฟและรอให้น้ำเดือดได้เลยพอน้ำเดือดได้ที่แล้วใส่ตีนไก่ลงไปนะคะจากนั้นใช้ทัพพีคอยคนค่ะพอตีนไก่ของเราสุกดีแล้วจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนใส่กระเทียมไทยลงไปในครกจากนั้นก็ตำกระเทียมให้พอแหลกค่ะเสร็จแล้วใส่พริกแห้งพริกสดลงไปพร้อมกันได้เลยจากนั้นก็ตำให้พอแหลกเหมือนกันเสร็จแล้วใส่น้ำตาลปี๊บตำด้วยน้ำปลาจากนั้นตำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเหลืองมะเขือเทศมะนาวตำอีกครั้งนึงค่ะแล้วใส่ทัพพีคอยคนไปด้วยตำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีพอเข้ากันดีแล้วเทปลาร้าลงไปนี้เลยบีบมะนาวใส่หน่อไม้ตีนไก่จากนั้นใส่ทัพพีตักส่วนผสมด้านล่างขึ้นมาค่ะตักขึ้นมาเรื่อยๆส่วนผสมเข้ากันพอส่วนผสมของเราเข้ากันแล้วจากนั้นยกลงจัดจานได้เลยเทตำตีนไก่ของเราใส่ลงถาดค่ะเจ๊เห็นสีตอนนี้แล้วน่าทานมากกลิ่นนี่คือยั่วกันสุดๆไปเลยบอกเลยไม่ทำไม่ได้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยเม็ดกระถิ่นค่ะโรยได้ตามใจชอบกันเลยเจ๊ชอบมากเวลาทานนี่ฟินสุดๆแค่นี้ก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูตำตีนไก่หน่อไม้แซ่บขนาดนี้ใส่ตีนไก่เยอะๆจุกๆขนาดนี้ต้องเรียกเพื่อนบ้านมาแจมกันหน่อยแล้วเจ๊บอกเลยว่าสูตรนี้แซ่บมากยั่วน้ำลายสุดๆลองทำตามกันได้ทำแล้วก็อย่าลืมแชะรูปมาอวดเจ๊กันด้วยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ